Mission to the Moon Podcast brought to you by CRG Delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังจาก CRG สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 CRG We serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวินหานุสาหะนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องรูปแบบออฟฟิศหลังจากโควิด-19 นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะต้องบอกว่าออฟฟิศก็หนีไม่พ้นกับคำว่า New Normal เช่นกันนะฮะ New Norm Office เนี่ยเป็นแนวคิดสำหรับการใช้ออฟฟิศในยุคใหม่หลังวิกฤตนี้นะครับเป็นการปรับตัวที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันผู้คนเริ่มจะกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วนะครับเพื่อให้ระบบการทำงานที่ออฟฟิศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกคนปลอดภัยจากอันตรายของโรคระบาดนี้นะครับทำให้โจทย์ของการออกแบบนะฮะที่วงการสถาปนิกและนักออกแบบทั้งหลายต้องพิจารณาก็คือสุขอนามัยและความปลอดภัยนะครับหรือว่า hygiene and safety เพราะเมื่อพฤติกรรมคนทำงานเปลี่ยนไปทำให้การออกแบบพื้นที่ก็ต้องปรับตามไปด้วยในกรณีของการออกแบบสถานที่ทำงานก็เช่นกันนะครับวันนี้มีเทรนด์ที่น่าสนใจ3อย่างที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเทรนด์ที่1คือ co-working space กำลังจะหายไปในไม่ช้านะครับไม่นานมานี้เนี่ยเทรนด์ของการปรับเปลี่ยนออฟฟิศเป็น co-working space ที่เน้นพื้นที่เปิดโล่งไม่มี partition กั้นชัดเจนระหว่างบุคคลนะครับสามารถไปนั่งตรงไหนก็ได้ที่สะดวกเนี่ยนะครับมีห้องประชุมเป็นศูนย์กลางของออฟฟิศเพื่อใช้งานอเนกประสงค์นะฮะแล้วก็บางทีก็มีการใช้ cafeteria หรือว่าพื้นที่ที่เป็นเอาไว้พักผ่อนดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกับการทำงานไปด้วยเลยนะครับในแง่มุมการออกแบบเนี่ยเรื่องนี้ก็คงต้องถูกพิจารณาใหม่นะครับจากการที่การอยู่รวมกันแบบนี้ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มีการเจอกันน้อยลงนะฮะภายใต้บริบทที่ยังต้องคงประสิทธิภาพของการทำงานไว้เช่นเดิมนะครับโดยสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยจะมี3เรื่องนะฮะเรื่องที่1เนี่ยคือ flexible to fix นะครับคือเดิมทีเนี่ยนะฮะพื้นที่ในออฟฟิศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าสามารถขยับขยายได้นะฮะจะนั่งตรงไหนก็โอเคนะฮะสนทนากันได้กว้างขวางแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดมากๆด้วยนะครับซึ่งเมื่อมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing เนี่ยต่อไปพื้นที่ที่ยืดหยุ่นเนี่ยก็จะถูกปรับให้เป็น fixed space มากขึ้นนะครับทุกคนจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่จำกัดนะครับแล้วก็มีระยะห่างที่เหมาะสมด้วยนะครับอันที่สองคือเรื่องของ community to immunity ในการทำงานที่ออฟฟิศก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยการออกแบบต้องการให้ทุกๆแผนกมีจุดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เยอะนะครับซึ่งทำให้จุดรวมของออฟฟิศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณอย่างโถงกลางหรือว่าคาเฟ่เทเรียที่เรากล่าวไปแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดเนี่ยทำให้คาดการณ์ว่าพื้นที่ของออฟฟิศเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะเป็นทางเดินเดี่ยวนะฮะเป็นวันเวย์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะนะฮะpartition นี่แหละนะฮะหรือที่เรียกว่าข้อพวกนี้ต่างๆเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นกันมานานพอสมควรแล้วเนี่ยก็อาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยจะมีพวกฉากกั้นใสๆนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับในบางออฟฟิศก็เริ่มใช้แล้วนะครับเรื่องที่3คือ ventilation and airflow นะฮะเรื่องของอากาศเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากการออกแบบต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นที่ราบและอากาศเปิดโล่งเยอะทำให้สร้างช่องเปิดอากาศให้ถ่ายเททำได้ง่ายเนี่ยนะครับแต่เพื่อการสร้างสภาวะภูมิคุ้มกันเราต้องคำนึงถึงไม่ใช่อากาศแค่ถ่ายเทแบบเดิมในคอนเซปต์เดิมแต่ต้องคำนึงถึงระดับไมโครสเกลลงไปด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีของที่เรามองไม่เห็นเยอะเช่นวัสดุของเก้าอี้เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่มันเชื้อโรคไม่สามารถอยู่ได้นานไหมหรือว่ามีสารกันเชื้อโรคมีการพ่นละอองฆ่าเชื้อโรคมีการใช้แสง UV พวกนี้ต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะถูกเข้ามาคิดในการออกแบบด้วยนะครับเทรนด์ที่2เนี่ยเรียกว่า6 feet office นะฮะเป็นระยะห่างที่เหมาะสมนะครับระยะห่าง6ฟุตเนี่ยก็เป็นระยะที่เรียกว่าเป็นใช้คำว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะแนวทางที่เขาแนะนำว่าเหมาะสมกับการป้องกันโรคระบาดของโควิด-19 และกฎ6ฟุตเองเนี้ยสามารถปรับใช้ในออฟฟิศสำนักงานโฮมออฟฟิศหรือว่าโคเวิร์กิ้งสเปซได้หมดเลยนะครับซึ่งแนวคิด6 feet office เนี่ยประกอบไปด้วย6เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยคือ quick scan นะฮะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานที่เคร่งครัดในด้านความปลอดภัยจากไวรัสและโอกาสเกิดโรคอื่นๆที่ตามมานะครับ
ระบบการตรวจสอบจะเกิดขึ้นตั้งแต่จุดทางเข้าออฟฟิศนะตอนนี้เราก็คุ้นเคยกับระบบนี้พอสมควรแล้วนะฮะมีจุดคัดกรองไข้ก่อนเข้าสู่ที่ทำงานเป็นเรื่องปกตินะครับและการทำความสะอาดเชื้อโรคในออฟฟิศจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นเยอะมากจากสมัยก่อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องกฎต่างๆนะฮะเรื่อง rules ต้องเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันของพนักงานนะครับที่จะช่วยกันรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับสถานที่ทำงานนะครับเพื่อให้คนเนี่ยมีความมั่นใจมีความเชื่อใจที่จะมาทำงานนะฮะต้องทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการเข้ามาทำงานที่นี่สามารถไว้วางใจได้เพราะมีมาตรการด้านความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสถานที่แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะต่อให้สถานที่ปลอดภัยแค่ไหนถ้าเกิดว่าพฤติกรรมคนไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็อันตรายอยู่ดีนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของรูทติ้งนะฮะเส้นทางนะครับคือปกติเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นะฮะในออฟฟิศแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีจุดชัดเจนนะครับว่าใครเข้าใครออกตรงไหนได้นะครับจะผู้ติดต่อภายนอกจะอยู่ถึงตรงไหนได้ควบคุมประมาณการใช้พื้นที่นะครับอันที่4คือเรื่องของ workstation สถานที่ทำงานมีระบบที่ครบวงจรนะฮะคือ workstation ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่ออฟฟิศแต่จะเป็น work from anywhere ก็ได้ตอนนี้เราจะคุ้นคำว่า work from home แต่ว่าเชื่อว่าอนาคตเนี่ยก็จะเป็น work from anywhere ก็คือมาจากหลายๆสถานที่ที่นั่งไปอาจจะไปนั่งทำงานอยู่ที่สวนสาธารณะหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว ระบบเองเนี่ยก็จะเก็บทุกอย่างผ่านsystem อันหนึ่งก็จะเป็น cloud system ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำงานได้ราวกับว่านั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีต้องพัฒนาต่อไปด้วยนะครับตัวสถานที่หรือ facility เองเนี่ยนะครับพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการดูแลสภาพแวดล้อมในออฟฟิศและวิธีการดูแลตัวเองมันต้องอยู่ร่วมกันนะฮะเพื่อมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมของออฟฟิศสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและข้อสุดท้ายข้อที่6 certificate นะครับต้องมีการรับรองด้วยนะว่าได้ดำเนินการมาตรฐานการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเนี่ยอย่างไรนะฮะเหมือนคล้ายๆกับโรงงานนะฮะโรงงานเราก็จะต้องมีเซอร์ติฟิเคทว่าเราดูแลเรื่องความสะอาดยังไงดูแลเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไงนะครับคราวนี้ออฟฟิศก็ต้องมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเทรนด์ที่3เนี่ยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าหากนี่คือการสิ้นสุดนะฮะหรือว่าจุดสิ้นสุดของการออกแบบพื้นที่แบบเปิดโล่งในออฟฟิศอีกหน่อยเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแม้บริบทสภาพแวดล้อมพฤติกรรมจะถูกปรับเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนะฮะก็คือแก่นหรือว่าแนวคิดหลักของการออกแบบและเมื่อเทรนด์การออกแบบพื้นที่เปิดโล่งเปลี่ยนโจทย์ท้าทายใหม่ของนักออกแบบก็คือออฟฟิศที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณยูกิคานามูรินะครับบรรณาธิการนิตยสาร Worksite ภายใต้โคคุโยนะครับโดยคุณยูกิเนี่ยได้มีการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อศึกษา Worksite ของการทำงานแต่ละองค์กรเพื่อนำเสนอแนวคิดการออกแบบสถานที่ในโลกใหม่หลังวิกฤตคุณยูกิเนี่ยได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ4ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องแนวคิด New Norm Office นะฮะกับสถานการณ์โควิดปัจจุบันเรื่องที่2การเกิด New Normal นำไปสู่การ Redesign Office ใหม่ทั้งหมดนะครับเรื่อง3 Co-working Space เนี่ยจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะฮะคืออาจจะยังมีอยู่แต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปยังไงนะครับข้อที่4บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในออฟฟิศยุคหลังโควิด19นะฮะเอาประเด็นที่1ก่อนนะครับแนวคิดเรื่อง New Norm Office เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะมีการคาดการเรื่องการออกแบบ workplace จะเปลี่ยนไปพอสมควรหลังจากสิ้นสุดยุคโควิด-19 นะครับและแนวคิดที่ดูจะมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของ6 feet concept นะฮะ6ฟุตนั่นเองนะครับแต่ปัญหาก็คือการสร้างออฟฟิศขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยใช้คอนเซปต์เนี้ยมันจะต้องคือเนื่องจากพื้นที่ความหนาแน่นมันจะลดลงเอาคนใส่เข้าไปได้ลดลงเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะซึ่งในสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยนะครับก็การลงทุนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะลำบากพอสมควรนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งคุณยูกิก็ได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจไว้ดังนี้ครับ In a lot of countries that you know the office space is extremely expensive Tokyo for example if we do that 2 meters or 6 feet concept how much capacity it will reduce in the office? I mean, how many people are you going to have to take out of the office? It depends on the company, but I think, let's say now you are, well, that's rough number. Right. If you're at like 100 employees in the Abilene Tokyo office,
and now 100 people are working there. But if we do it, most likely 30 people or like 50 people at the most. Right. Right. It's not that easy. Hmm. So what they, and of course, changing the office layout is not that easy. Right. It takes a certain amount of time and a certain amount of cost as well. So what they are trying to do is new normal is work from home. Okay. That's the best solution. And the second thing is the you can do the time shift, like morning shift and like evening shift. So try not to match people each other. Hmm. But like what they are talking about is the even though you go to the office space, you have to keep 2 meters apart. And some people will be working from home. Hmm. When you have a meeting, people will hop on the Zoom at home. You are several people at the same office space. They will still use the Zoom. So what does it mean? Like you can, you know, all stay home and do the same thing. Right. So that thing will continue for several months for sure. กล่าวโดยสรุปคือการทำออฟฟิศตามแนวคิด 2 meter rules หรือ 6 feet concept เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรจำนวนพนักงานและบริบทที่เป็นบริบททั้งเดิมด้วยนะครับซึ่งเอาความจริงกันมาว่ากันแล้วเนี่ยก็แก้ไขไม่ได้ง่ายนะบริบททั้งเดิมของการทำงานนะครับและต้องใช้ทั้งเงินทุนและระยะเวลาในการปรับตัวด้วยนะฮะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในระยะสั้นก็คือการ work from home สักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ออฟฟิศก็จะต้องปรับตัวไปในระยะเวลานั้นนะฮะตลอดระยะเวลาที่เรา work from home กันมาอาจจะเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างจะพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าก็ทำงานได้พอสมควรนะฮะแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาที่ออฟฟิศเยอะๆเหมือนสมัยก่อนก็ได้นะฮะการทำงานที่บ้านมีข้อดีนะครับในแง่มุมของตัวบริษัทก็คือค่าใช้จ่ายของสถานที่ลดลงเพราะไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยแผนกที่โอเปเรตจากที่บ้านได้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในระยะยาวไปเลยนะฮะคุณยูกิคาดการณ์ว่าประมาณสัก 50% เนี่ยนะครับของคนทำงานเนี่ยนะฮะเอาแบบระยะยาวนะครับอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นจากรูปแบบของ work from home นี่แหละนะครับทำให้การออกแบบและฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปหมดสิ่งสำคัญเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ในออฟฟิศนะฮะเช่นพื้นที่ในการระดมสมองพื้นที่ในการประชุมพื้นที่ในการพบปะกันนะครับออฟฟิศเนี่ยจะถูกมองเป็นแค่ศูนย์ย่อยของระบบการทำงานไม่ใช่ศูนย์รวมอีกต่อไปซึ่งผมว่าไอเดียนี้น่าสนใจมากแต่ก่อนออฟฟิศคือทุกอย่างเนาะแต่อนาคตอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับประเด็นที่2การเกิด New Normal จะนำไปสู่การ Redesign Office ประเด็นนี้เนี่ยผมก็ถามคุณยูกิกรณีว่า Worst Case Scenario หากว่าไอโควิดเนี่ยมันอยู่กับเราอีกนานๆเนี่ยนะฮะจะได้เห็นการออกแบบออฟฟิศแบบใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ but you do think that the if the coronavirus didn't end say in a couple months this trend will start we're going to see a redesign of the office this year right There's a like short term change and long term change the short term change is the here I mentioned over here the office layout right In this industry, the office planning industry, people are talking about two things. The main one is open plan office will be more with the social distance of 2 meter. Mm. Meeting will be at the more open meeting. Even though the meeting space, people leave the door open. Mm. Some people are even talking about knock down the glass walls or walls. And for have the open meeting space. I see. That's one more open concept. The second one is if it's not that easy to have like 2 meter social distance, have partitions. Make a lot of personal spaces in the office space. Yeah, so partition of the 20 years ago will be coming back to the office. Well, even worse. Even worse. Oh, okay. ผมขออนุญาตสรุปให้ฟังนะฮะคุณยูกิเองก็มองประเด็นเรื่องการรีดีไซน์ออฟฟิศเป็น2กรณีก็คือ1เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นนะฮะ2เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวซึ่งแน่นอนว่าคอนดิชั่นต่างๆก็แตกต่างกันนะฮะถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยนะครับการออกแบบออฟฟิศจะถูกเปิดโล่งและจุคนได้น้อยลงกว่าเท่าตัวนะฮะซึ่งหากว่าเป็น
อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างก็คือว่าพื้นที่นะฮะที่เราเคยใช้ในการมีติ้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปนะฮะมันอาจจะเน้นไปที่เรื่องให้มีแอร์โฟลว์ที่ดีนะครับมีเรื่องของการออกแบบให้มีใช้คำว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดนะครับแต่ว่าการดีไซน์เนี่ยมันก็จะไปโฟกัสถึงเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยเป็นหลักนะฮะในทางตรงข้ามก็คือเทรนด์ออกแบบออฟฟิศเนี่ยอาจจะถูกย้อนกลับไปเหมือนกับ 20-30 ปีก่อนนะก็คือมีคอกมีฉากกั้นนะมี personal space นะครับเพื่ ให้ฉากกั้นเนี่ยช่วยเหมือนเป็นการกรองเนาะกรองโอกาสในการติดโรคได้นะฮะส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยคุณยูกิมองว่าการควบคุมระบบอากาศเนี่ยนะครับหรือว่า ventilation airflow system เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยของการออกแบบนะฮะทุกการวางผังบริเวณที่เราคิดเรื่องของการวางผังเนี่ยจะต้องควบคู่ไปกับระบบการถ่ายเทอากาศที่ถูกต้องเพื่อสร้างสภาวะภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งไม่ใช่คิดแค่ระดับแค่เรื่องของอากาศถ่ายเทดียังไงแต่ต้องคิดลงไปถึงระดับไมโครสเกลนะฮะเชื้อโรคที่มองไม่เห็นต่างๆนานาเหล่านี้นะครับในอนาคตเป็นไปได้สูงที่เราจะไม่สามารถแชร์สิ่งต่างๆได้ในออฟฟิศนะฮะทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะถูกลดไอ้บริเวณที่เรียกว่า high touch area ของที่คนจับกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะถูกลดลงไปนะครับประเด็นที่3เรื่องของ co-working space เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีความนิยมมากนะฮะจริงๆคำว่า co-working space เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า co-working space แบบที่เราไปเช่าอย่างเดียวแต่ว่าบางทีบางออฟฟิศเนี่ยก็มีความเป็น co-working space อยู่ในการออกแบบตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าเทรนด์การออกแบบอันนี้เนี่ยพอเจอวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับคุณยูกิก็ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ co-working space ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับ Very interesting. Let me ask you a little bit of a question about the co-working space. It has been a big hit for a decade already. But this time, I think it will change a lot. Do you see co-working space as a future of working or it will do, what will change in co-working space? Co-working is one of the category as a flexible workspace. Hmm. When we look at the other a company point of view, they rent a certain amount of office and they fit out. That's what they pay, right? Like 3 years lease or 5 years leases. That's quite fixed one. Hmm. The flexible workplace, including co-working, some people call it serviced office, like WeWork, Regus, some others. So people want to have a smaller part of the office space. That's because they want to cut the rent, right? Right, right. So, but, you know, they don't really fire employees. Where do they go? Mm. So that's the future of flexible workplace. I don't say co-working, but flexible workspace. Mm. If the economy is good and more people are coming, rather than renting another floor in the office building, you can have a room or a certain amount of section of the WeWork or other flexible workspace, and you know, expand the physical workspace by renting it as a membership. Mm. And the economy is not doing well, like, you know, situation like this, you can quit the membership easily.นั่นคือคุณยูกิมองภาพรวมของ co-working industry ว่ากำลังเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่าโอ้จะคนจะเลิกใช้เพียงแต่ต้องปรับพฤติกรรมนะฮะของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปและเทรนด์ของสถานที่ทำงานที่จะถูก transform ไปตามลักษณะของพื้นที่การใช้งานแบบชั่วคราวเราจะได้ยินคำว่า flexible workspace มากกว่านะครับเช่นการจองพื้นที่ออฟฟิศในระยะสั้นสำหรับการประชุมนะฮะนำเสนอผลงานนะครับทำทาวน์ฮอลล์อะไรต่างๆเหล่านี้มีการเอาระบบ membership สำหรับองค์กรที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่สามารถใช้ส่วนกลางเพื่อควบคุมความสะอาดได้ง่ายกว่าอย่างเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ดีคุณยูกิคาดการณ์ว่าเราจะได้เห็นเทรนด์การทำงานจาก workstation ที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น small room office เนี่ยมากลายเป็นกระแสหลักกระแสหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยมันจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ง่ายกว่าเยอะนะฮะสิ่งที่พ่อจะช่วยแนะนำให้พนักงานสำหรับการ work from home ได้ก็คือการจัด workspace ให้เหมาะสมนะครับการเลือกสรร อุปกรณ์ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานการช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่ดี
ในการทำงานเรื่องของการออกแบบออฟฟิศเล็กๆของเราที่บ้านเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้โคคุโยรุ่นอิงจากญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็เป็นเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพที่เป็นออกแบบมาสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันมีมากกว่านั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีมากกว่านั่งแล้วสบายที่วางแขนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเบาะสามารถหมุนได้360องศารองรับสรีระได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยลองนั่งเก้าอี้ที่ไม่ใช่เก้าอี้ทำงานนานๆก็จะรู้เลยว่าโอ้โหมันแตกต่างจากเก้าอี้ทำงานดีๆจริงๆมันช่วยมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรต่ออะไรอีกเยอะมากเลยทีเดียวอีกทั้งจริงๆต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวนี่ก็ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะฮะในการวิจัยชิ้นหนึ่งของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะครับมีการทดลองที่ญี่ปุ่นบอกว่าการทดลองนั่งเก้าอี้รุ่นอิงเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายและสมองนะครับโดยขยับร่างกายคือมันจะได้ขยับตัวเยอะขึ้นเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมานะฮะการขยับร่างกายตามปกติเป็นเวลา4ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับการเดินออกกำลังประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับซึ่งกระตุ้นการทำงานของสมองนะฮะแล้วก็ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับประเด็นที่4บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในออฟฟิศยุคหลังโควิด-19ทุกๆอุตสาหกรรมพูดไปในทางเดียวกันว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังโควิด-19และการออกแบบให้ออฟฟิศให้เหมาะสมเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคุณยูกิมองว่าการมาถึงของเทคโนโลยีเช่น Machine Learning AI หรือเทคโนโลยี IoT จะกลายเป็น New Normal และทำหน้าที่ช่วยเก็บ Big Data ในออฟฟิศนะครับเริ่มรวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมในออฟฟิศเนี่ยมาออกแบบเรียกว่าเป็น Simulation นะคือออกแบบวิธีการจำลองนะฮะสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ออฟฟิศเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เฉพาะเรื่องการใช้พื้นที่แต่เป็นประโยชน์เรื่องด้านอื่นด้วยด้านสุขอนามัยต่างๆนานาเหล่านี้นะครับนำข้อมูลมาแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับพนักงานด้วยนะครับซึ่งการคาดการณ์พฤติกรรมอนาคตแบบเรียลไทม์นี้เองเนี่ยจะช่วยปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ทำงานได้ง่ายขึ้น in the future of work yes. that we see do you thinkWe're gonna see a lot of new. I'm talking not this year, perhaps like you said, the economy is not very good. Not many people want to invest in things. But say 5 years from now, or 10 years from now, what technology do you think we'll see that will totally change how we work? What do you foresee and what do you imagine that innovations will come? In the office world, one of the major things will be a sensors, and based on the sensor is the gateway to gather information. Mm. And behind that, using those sensor data as a big data, AI and some other machinery will compute virtually. And then they will do a lot of simulation. They will feed back to the real world. We see already study on that in the Netherlands, the building called the Edge Olympic.But now they are using a lot of sensor and big data. They call it digital twin in the virtual world. They construct the exact same office in the virtual world using the big, and they simulate all of the environment. They say, if you have more people in this building, what's going to happen? How layout is going to change? And the simulation then bring that result back to the real world andYou know, solve the problem. So, with combination of all of those, you know, like you mentioned, AI and some other technologies. So it's not like single things. All of those will combine all together, and do a simulation in the virtual world, and get the result, and then feedback to the real world. That's what I see at this moment in 10 years.สุดท้ายผมขอสรุป key takeaway จากคุณยูกิที่ให้ไว้3ข้อในการออกแบบสถานที่ทำงานดังนี้นะครับ 1. ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างพื้นที่แคบที่มีการถ่ายเทอากาศน้อย 2. หลีกเลี่ยงการสร้างพื้นที่แออัดที่มีคนอาศัยจำนวนมากและ 3. หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่ใกล้ชิดจนเกินไปนะครับสุดท้ายพนักงานต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วครับไม่ช้าก็เร็วนะครับเกิดโจทย์ใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นกับวงการออกแบบสถาปนิกและนักออกแบบในยุคหลังโควิด-19 การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมไม่ให้ผู้คนเนี่ยอยู่ใกล้กันหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์มากเกินความจำเป็นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องรักษาคุณภาพและการทำงาน
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นเดิมด้วยเป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆแต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนักออกแบบก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission